อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูเอาละครับก็มาถึงข่าวของศิลปินไทยแต่ดังไกลทั่วโลกกันดีกว่านะครับลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ชาว Twitter แห่ชมจนติดเทรนด์โลกลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับสลัดลุคหน้าม้าชาวทวิชฮือฮาทรงผมแสกข้างน่ารักสุดๆนะครับทำเอาแฮชแท็กลาลิสามโนแบงติดเทรนด์โลกทำเอาโลก Twitter นะครับตื่นเต้นกับทรงผมใหม่ของไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับหรือลิซ่าลาลิสามโนบานกันยกใหญ่หลังจากที่เจ้าตัวเปลี่ยนทรงผมเป็นแสกข้างแทนที่จะไว้ผมหน้าม้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งภาพจำปกติของลิซ่าไม่ว่าจะทำผมยาวหรือผมสั้นหรือผมบลอนด์ผมเปียก็จะต้องมีหน้าม้าเป็นเอกลักษณ์นะฮะโดยแฟนๆต่างพากันพูดถึงความสวยและความน่ารักของทรงผมใหม่ของลิซ่ารวมถึงแซวเหม่งน้อยๆกันยกใหญ่นะครับด้วยความเอ็นดูทำให้แฮชแท็กลาลิสามโนแบงขึ้นมาเป็นอันดับ1ในเทรนด์ของไทยแล้วก็เป็นอันดับที่5ในเทรนด์ของโลกณขณะนี้นะครับเรียกได้ว่าติดเทรนด์เพราะความน่ารักของลิซ่าล้วนๆเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ